อาจารย์เล่าให้เรียนฟังหน่อยค่ะเรื่องของทิศทางตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์มองทิศทางตลาดหุ้นไทยเรายังไงบ้างคะตอนนี้มันก็ดูดีขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกที่มันปรับตัวขึ้นนะครับอย่างที่ความเสี่ยงในตัวสงครามอิสราเอลกับทางอิหร่านเนี่ยมันไม่ได้ลุกลามรุนแรงก็เป็นการยิงตอบโต้ในเชิงสัญลักษณ์มากกว่านะครับตอนนี้ในประเด็นข่าวที่มันมาในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนนี่ก็ความชัดเจนของข่าวเนี่ยมันก็ยังไม่มีมันมีเหตุระเบิดทุกคนก็ตกใจว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบต่อโต้กันรุนแรงระหว่างสองฝ่ายนะหุ้นบ้านเราก็กับตลาดหุ้นโลกก็ขยับตัวลดลงครับนี่เป็นปัจจัยที่มันกดดันนะครับภาวะการซื้อขายในช่วงสัปดาห์ก่อนประเด็นตรงนี้ก็ลดลงหุ้นมันก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าประเด็นในเรื่องของปัจจัยสงครามเนี่ยมันก็จะอยู่กับตลาดอย่างเงี้ยผมว่าไปอีกนานนะครับมันก็คงเข้ามาอาจจะเข้ามากระทบเป็นระยะนะครับก็ต้องดูประเมินจากทิศทางความเสี่ยงของประเด็นข่าวต่างๆว่าสงครามมันจะมีการขยายจุดขัดแย้งเพิ่มหรือเปล่านะตอนนี้ก็เห็นครับตอนนี้สองจุดแน่ๆก็คือทางยุโรปนะครับรัสเซียยูเครนตะวันออกกลางนะครับอิหร่านอิสราเอลนะครับตอนนี้อีกจุดหนึ่งที่คนเฝ้าติดตามก็คงจะเป็นแถบใกล้ๆบ้านเรานะครับเพราะมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่าจะมาช้ามาเร็วนี่ไม่มีใครตอบได้นะครับแต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ยังอยู่กับตลาดนะครับเพียงแต่ว่าตรงตอนนี้มันประเด็นตรงนี้มันยังไม่เกิดหุ้นก็รีบาวกลับได้นะครับถ้าเราไปย้อนไปดูเนี่ยนะครับสัปดาห์ก่อนที่มันจะมีเหตุสงครามเนี่ยประเด็นที่มันทำให้ตลาดหุ้นลงมาก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์ยิงโจมตีกันที่จะเป็นเรื่องของความกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อของสหรัฐว่ามันจะไม่ลดลงนะครับมันจะลงช้านะครับจากความเห็นของทั้งประธานเฟดแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยนะครับที่มีหลายคนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ในการโหวตเนี่ยส่วนใหญ่น้ำหนักเขาจะออกมาเหมือนเบรกตลาดว่าเงินเฟ้อมันลงช้านะแล้วก็เหมือนกับมีมุมมองว่าเฟดไม่ควรจะรีบเร่งลดดอกเบี้ยนะครับตรงนี้มันทำให้หุ้นมันตกลงมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมีเหตุโจมตีเป็นกับว่าเหตุโจมตีระหว่างอิสราเอลกับทางอิหร่านเป็นแรงเร่งให้หุ้นมันลงแรงนะครับถ้าเรามาดูปัจจัยเสี่ยงเนี่ยในเรื่องของสงครามบอกว่าตอนนี้เราหยุดไว้ก่อนนะครับเพราะภาพมันตอนนี้แรงกดดันมันไม่มีละนะครับก็ดูได้ว่าจากราคาน้ำมันก็ถอยลงมาระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยลงมาหนักๆละ2วันนะครับตรงนี้ก็ประเมินว่าผู้เล่นที่เขาเก็งกำไรในเรื่องของความเสี่ยงของสงครามก็มองว่ามันคงยุติแล้วล่ะนะครับหุ้นตอนนี้ก็เป็นภาพของการรีบาวกับเพียงแต่ว่าไอ้การรีบาวกับนะครับในรอบนี้นะครับก็จะต้องมาดูอีกทีนะว่าในเรื่องของประเด็นความเสี่ยงที่ยังอยู่ก็คือว่าเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยทิศทางเป็นยังไงแล้วภาพของการลดดอกเบี้ยของสหรัฐปีนี้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่ตอนนี้จากเดิมเนี่ยเราคาดว่าโอ้ลง 3-4 หนตอนนี้มันลดระดับลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหลือประมาณสัก2ครั้งละปีนี้นะครับแล้วก็เริ่มมีเสียงแตกที่มองในมุมว่ามันอาจจะไม่มีการลดดอกเบี้ยกันนะในปีนี้ตรงนี้มันจะกดดันในส่วนของภาพของฟันโฟที่มันจะเข้าไปกระจายลงทุนในส่วนของตลาดเศรษฐกิจโดยเฉพาะในกลุ่มพวกตลาดเกิดใหม่อย่างบ้านเราตรงนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นหลักเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้นะครับในช่วงค่ำวันศุกร์ก็จะมีการรายงานตัวเลข US PCE เดือนมีนาคมนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เฟดเขาใช้เป็นฐานในการดูเงินเฟ้อเป็นหลักก็ถ้าเราไปดูที่ตัว Core PCE ของสหรัฐนะครับในช่วงมีนาคมเนี่ยตัวเลข Consensus เบื้องต้นนะครับเขาคาดว่าจะลดลงเมื่อเทียบกับกุมภาพันธ์นะครับเขาคาดว่าน่าจะลดลงจากกุมภาพันธ์ที่ 2.8% นะครับลงมาที่ 2.6% แล้วก็ถ้าดูในมิติของเดือนต่อเดือนเนี่ยมันจะส่งตัว 2.3% มันออนมันนะครับซึ่งตรงนี้ตลาดคงจับตาดูในเรื่องของตัวเลขPCE ที่เป็น Core PCE ของสหรัฐในช่วงค่ำวันศุกร์นี้ว่าทิศทางเนี่ยมันจะดีกว่าคาดตามคาดนะครับหรือว่าแย่กว่าคาดนะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อแนวโน้มเรื่องของดอกเบี้ยนะครับในเรื่องของประเด็นของสงครามตัดไปเนี่ยผมว่าก็คงต้องมาดูในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐในระยะตัดไปครับค่ะแล้วเรื่องของในประเทศบ้างล่ะคะก็มีทั้งดิจิทัลเลยที่มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนเนี่ยมันส่งผลต่อตลาดหุ้นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ในส่วนของประเด็นแรกนี่ประเด็นอะไรนะที่คุณดิจิทัลวอลเล็ตค่ะอ๋อดิจิทัลวอลเล็ตนะครับในส่วนของดิจิทัลวอลเล็ตตอนนี้ก็
ภาพโดยรวมๆคือก็ผ่านในเรื่องของแนวคิดนะครับในเรื่องของการหางบมานะครับ 2-3 ตัวซึ่งงบที่ดูจะยังมีคำถามมากที่สุดก็คืองบที่จะใช้จากทางสอนะครับซึ่งอันนี้คงต้องถ้าดูถ้าฟังความจากผู้รู้เขาก็ประเมินว่ามันทางรัฐบาลน่าจะมีสิทธิ์ที่จะใช้งบตรงนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้รอความชัดเจนในเรื่องการส่งให้ทางกฤษฎีกาเนี่ยเขาตีความเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตัวดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยถ้าสามารถผ่านไปได้เนี่ยรูปแบบการใช้เนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งไปมองว่าฟังดูแล้วมันงงๆในเรื่องของการจะทำเป็นไม่ได้ทำผ่านเป๋าตังค์จะใช้แอปส่วนตัวแล้วเงินจะมาในรูปแบบไหนถ้าไม่ใช้เงินสดเนี่ยมันดูแล้วมันยังอันนี้ยังสับสนแต่ว่าคิดว่าทางรัฐบาลก็คงหาทางออกถ้าแก้ไม่จริงๆก็คงแจกเป็นเงินแหละนะครับเม็ดเงินมันก็คงจะมาในช่วงถ้าทางธ.ก.ส.ไม่ได้ติดอะไรเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนมันจะมาในช่วงของไตรมาส 4ปลายปีซึ่งผลของทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปเพิ่ม GDP ปีหน้าเป็นหลักมากกว่านะครับจริงแต่ว่าทิศทางในแง่ของตัวดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยถ้ามันเกิดได้ในแง่ของจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยแม้ว่าเม็ดเงินมันจะไปเพิ่มปีหน้าแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยผมว่าบางตัวที่มันได้ประโยชน์ตรงอาจจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาก่อนนะครับในแง่ของตัวดิจิทัลก็ต้องประเมินว่าถ้าทำได้แม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการใช้เงินเพื่อกระตุ้นระยะสั้นนะแต่ว่าในแง่ของเงินที่มันเข้ามาในระบบมันก็น่าจะทำให้การจับจ่ายใช้สอยต่างๆเนี่ยมันดูดีขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นบวกกับหุ้นหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพวกเน้นกลุ่มพวกบริโภคก็คงได้ไปอยู่ตรงครับคุณแม่นะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่เมื่อกี้ประเด็นที่สองคือประเด็นในส่วนของตัวค่าเงินบาทค่ะค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทเนี่ยช่วงนี้อ่อนค่านะครับเมื่อวานนี้เข้าใจเท่าที่ติดตามดูข่าวในเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทนี่ก็มันอ่อนค่าตามสกุลเงินมีค่าด้วยแล้วดอลลาร์ที่มันแข็งนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อวานนี้ที่อ่อนค่าลงไปเนี่ยคาดว่าจะเป็นผลจากในส่วนของราคาทองคำเนี่ยที่มันอ่อนตัวลงเนี่ยมันทำให้ธุรกรรมเรื่องของการนำเข้าทองคำก็เลยเป็นแรงส่งให้ทิศทางค่าเงินบาทในเมื่อวานนี้อ่อนค่าลงไปหลุด 3.7 บาทไปนะครับแต่เช้าเนี่ยดีขึ้นละเช้าเนี่ยทิศทางค่าเงินบาทสปอตเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นตอนนี้เช้าตัวสปอตบาทเนี่ยค่ะอาจารย์สามารถ36นะครับ.86ก็แข็งมาพอสมควรนะประมาณนี้37กว่าตัวค่าเงินบาทในช่วงสั้นเนี่ยครับในระดับตอนนี้คงต้องดูระดับที่เคยอ่อนค่าไปช่วงตุลาคมปีก่อนนะครับที่ 17.2 เนี่ยผมว่าคงจะเป็นจุดติ๊กก็คอยดูว่ามันทิศทางเนี่ยในช่วงสั้นถ้าดอลลาร์มันไม่ได้แข็งค่ามากเนี่ยแถว37บาทต้นๆเนี่ยคิดว่าค่าเงินยังก็ดูอาจารย์เปิดกราฟอยู่ไหมคะตอนนี้แชร์ได้นะคะจะได้เห็นกราฟกันได้ครับเดี๋ยวรับคู่ครับถ้ามันมีการปรับขึ้นมาบ้างละเพราะเมื่อวาน 37.0 เท่าไหร่นะกว่าใช่ปึ๊บโอเคนะครับเนี่ยเมื่อวานเนี่ย37เมื่อวานนี้อ่อนหลุด37ไปด้วยเช้าเนี้ยมาละ36.87 บาทต่อดอลลาร์ถ้าเราไปดูเนี่ยจุดไฮจุดค่าเงินบาทมันอ่อนค่าสุดประมาณตุลาคมปีก่อนเนี่ย 37.24 บาทต่อดอลลาร์นะครับอันนี้คงน่าจะเป็นแนวต้านหลักของค่าเงินบาทนะครับแล้วก็ช่วงสั้นเนี่ยถ้ามีจังหวะแข็งค่าขึ้นมาอาจจะยังแข็งค่าได้ไม่เยอะอ่ะอาจจะเห็นแนวรับประมาณสัก36.50 สตางค์บวกลบนะครับทิศทางช่วงค่าเงินบาทช่วงสั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะอ่อนค่าลงมาแรงๆคุณต้องดูที่ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ครับถ้าเราไปดูที่ดอลลาร์อินเด็กซ์ในช่วงสั้นนะครับเห็นว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ก็อ่อนค่าลงมาเนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์ช่วงสั้นก็อ่อนค่าลงมาก็หลักๆดอลลาร์อินเด็กซ์ในช่วงสั้นก็คงต้องรอประเมินในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยของทางฝั่งสหรัฐนะครับถ้าดอกเบี้ยของทางฝั่งสหรัฐยังตึงสูงเนี่ยตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ก็อาจจะยืนแถว105เนี่ยจะอ่อนลงอาจจะอ่อนลงมาบ้างนะครับแถว105ก็อาจจะยืนนะทิศทางในส่วนของตัวดอกเบี้ยของสหรัฐยังไม่มีทิศทางว่าจะค่ะตัวลดลงตรงบาทก็อาจจะแข็งค่าได้ระดับนึงเพราะว่าแข็งค่าได้เยอะแต่จังหวะจะอ่อนค่าลงไปเนี่ยคงต้องจับตาหลักไปคงไปดูที่สัญญาณที่ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับว่ามันมีการทำนิวไฮทะลุ1.7ค่ะ7กว่าขึ้นไปหรือเปล่าครับ
คราวนี้มาดูที่ตลาดหุ้นไทยแล้วบ้างค่ะอาจารย์รบกวนแชร์ดูกราฟตลาดหุ้นไทยว่ากลยุทธ์เราควรจะเดินหน้ายังไงคะเหมือนมันมีการรอทิศทางความชัดเจนเรายังต้องรออิสราเอลอิหร่านเขาเป็นยังไงเราก็ฟอลโล่ตามกันอยู่แบบนี้ค่ะครับอิสราเอลอิหร่านก็คงตอนนี้ก็คงเป็นสงครามในรูปแบบเดิมการตอบโต้หนักๆในเชิงกันเนี่ยแล้วก็คงเป็นหลังๆการตอบโต้ของสงครามระหว่างพรมแดนพวกกองกำลังต่างๆก็คงยังมีอยู่แหละคงไม่จบนะครับตัวประเด็นสงครามตอนนี้ก็อาจจะลดระดับแรงกดดันพุ่งลงไประดับหนึ่งตัวตลาดเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับไอ้หนึ่งตัวตลาดเนี่ยดูอาจจะดูภาพระยะกลางจะดูไม่ดีหนึ่งเพราะว่าไอ้ติ๊กเกอร์ที่เราระวังมันอยู่เนี่ยบริเวณแนวรับเนี่ย 1,350 จุดเนี่ยสัปดาห์ก่อนมันลงไปเพราะปัจจัยสงครามค่ะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาครับในมุมมองของทางเทคนิคเนี่ยไม่ค่อยชอบเพราะตลาดเนี่ยมันหลุดแนวรับลงไปก็ประเมินว่าตัวตลาดเนี่ยมันสถิตภาพในการฟื้นตัวระยะกลางอาจจะดูยังไม่นิ่งนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ยังคงต้องดูแนวรับนะครับของตลาดนะครับโดยเฉพาะบริเวณเปิดที่ตลาดเปิดแกปไว้บริเวณนี้นะครับเปิดแกปแนวรับไว้ที่1,350 จุดนะครับถึง1,340 จุดเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับที่ดูว่าถ้ามันมีการปรับขึ้นลงมาเนี่ยตลาดยืนได้หรือเปล่าส่วนอัพไซด์ในการดีดกลับเนี่ยนะครับแม้ว่าปัจจัยในบ้านเราเนี่ยนะครับในเรื่องของปัจจัยในบ้านเราจริงมันก็ไม่ได้มีแรงกดดันอะไรเยอะนะครับแล้วเราก็ประเมินว่าดาวไซด์ของตลาดหุ้นบ้านเรามันก็ถูกแรงขายจากต่างชาติมาเยอะนะครับแล้วก็ผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่กำลังจะออกมาเนี่ย Q1Q น่าจะขยายตัวได้ดีจากฐานต่ำปีก่อนนะครับแล้วก็เยือนเนี่ยจะเห็นการขยายตัวได้ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลประกอบการพวกนี้มันยังพอหนุนอยู่เพียงแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยถ้ามันมีการดีดกลับไปบริเวณแกปบนที่เปิดไว้เนี่ย1,380 จุดเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านผมว่าก็อาจจะต้องล็อกโปรฟิตไปนะครับเพราะว่าในส่วนของปัจจัยต่างประเทศมันยังมีปัจจัยที่เรายังไม่ทราบผลกระทบอย่างในเรื่องของแนวโน้มเรื่องของดอกเบี้ยของสหรัฐซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นความผันผวนของตลาดก็คงแนะนำในเรื่องของการเทรดในส่วนของกรอบเนี่ยถ้าลงมา1,350นะ1,340ก็ถ้ายืนได้ก็ซื้อกลับดีกลับถ้ามีข่าวดีดีกลับไปไม่พ้น1,380ว่าล็อกปกติไปนะครับเพราะดูเสถียรภาพตลาดในระยะถึงกลางดูแล้วมันก็ยังดูไม่ค่อยมั่นใจว่าตลาดมันจะสามารถพลิกกลับเป็นจังหวะขาขึ้นได้แรงๆค่ะอาจารย์มองเรื่องเฟดกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังไงบ้างคะน่าจะเหลือรอบนึงอย่างที่หลายๆท่านเขามองหรือเปล่าคะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยเพราะตอนนี้ถ้าดูจากฐานราคาสินค้าหลายๆตัวเนี่ยพวกราคาคอมมูนิตี้หลายๆตัวมันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ลงงั้นแล้วถ้าดูเนี่ยดูโดยอยากเงินเฟิร์มมันก็ไม่ได้ลงมาเนี่ยเป้าหมายชัดเจนนะครับแล้วก็มันมีปัจจัยเสี่ยงความขัดแย้งซึ่งถ้ามันมีความขัดแย้งที่มันเป็นรูปเป็นล่างมากกว่านี้มันก็จะเป็นส่งแรงเร่งตัวราคาน้ำมันด้วยงั้นช่วงเนี้ยในเรื่องของทิศทางของเงินเฟ้อถ้ามันยังไม่มีภาพของเศรษฐกิจที่มันพูดง่ายว่าถ้าเศรษฐกิจสหรัฐมันยังแข็งแกร่งอย่างเงี้ยโอกาสที่เงินเฟ้อไม่ลงสูงจนกว่าเศรษฐกิจมันเผาลงไปฟาบลงไปล่ะมีการชะลอตัวของแรงส่งทางด้านฝั่งของเงินเฟ้อลงได้บ้างนะครับซึ่งตรงนั้นก็ยังคงต้องรอตามตัวนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มันยังประเมินไม่ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยยังเป็นแรงกดดันให้ภาพบ้านเราแม้ว่าดาวไซด์ลิกในมุมมองในเรื่องของเราก็มองว่าราคาหุ้นมันต่ำนะถ้าดูจาก PE ratio นะครับต่างชาติว่าขายไปเยอะนะครับเพียงแต่ว่าการฟื้นตัวถ้ามันไม่มีภาพของภาวะการเงินที่มันอ่อนตัวลงแรงกดดันเรื่องดอกเบี้ยที่มันอ่อนตัวลงแรงส่งที่มันจะดิ่งไปแรงๆผมว่ามันก็อาจจะยังจำกัดนะครับค่ะคราวนี้มาดูตัวหุ้นกันบ้างค่ะอาจารย์สองหุ้นที่มีน้ำมันแนะนำมีอะไรบ้างคะก็ดูไปในหุ้นกลุ่มนะครับที่คาดว่ากำไรในส่วนของไตรมาส1น่าจะออกมาพอทิศทางพอดีนะครับตัวแรกดูไปที่ตัว SJWD ก่อนนะครับ SJWD เขาก็ทำธุรกิจในเรื่องของเป็นพวกโลจิสติกเป็นหลักนะครับโดยรวมเนี่ยถ้าเราไปดูกำไรไตรมาส4เขาเนี่ยก็มีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาดีเลยในไตรมาส4ปีก่อนเนี่ยเขาทำกำไรที่260ล้านบาทก็ฟื้นตัว 87% Q1Q แล้วก็
115% year-on-year นะครับหลักๆก็มาจากในเรื่องของอัตรารายได้ที่มันกว้างขึ้นนะครับจากการควบรวมกิจการกับทาง SCGL นะครับแล้วก็ไตรมาส4เนี่ยเขาได้กันจากธุรกิจในเรื่องของโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับทางฝั่งรถยนต์ด้วยเนื่องจากมันมีการนำเข้ารถยนต์บนของ EV คาร์เข้ามาเยอะในช่วงปีก่อนนะครับตรงนี้ก็ชดเชยในเรื่องของการขนส่งนะครับธุรกิจในเรื่องของการขนส่งทั่วไปแล้วก็พวกธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวข้องเย็นที่มันลดลงในช่วงปลายปีส่วนไตรมาส1เนี่ยเราคาดว่าผลประกอบการจะเติบโตได้ดีทั้ง Q-on-Q และ Year-on-Year นะครับเนื่องจากว่ามันรับส่วนแบ่งเงินลงทุนของทาง SPWD ก็จะมีเงินลงทุนในโลจิสติกส์นะครับที่เป็นบริษัททุกลูกของเขาไม่ว่าจะเป็นตัว ANI ในอันนี้แล้วก็ตัว Swift เนี่ยนะครับซึ่งก็อยู่ในลายของธุรกิจโลจิสติกส์เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลบวกมาทาง SPWD นะครับก็ทั้งในส่วนของไรทั้งกำไรแล้วก็ในส่วนของพวกการควบคุมต้นทุนด้วยนะครับก็ภาพโดยรวมการเข้าไปลงทุนในตัวเอ็นนี่กับสวิฟต์เนี่ยก็จะทำให้ขอบข่ายการให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์เขาก็จะครอบคลุมกว้างขึ้นก็คลุมทั้งตัวแอร์เฟรตนะครับทางสายการบินพวกขนส่งคอสบอร์เดอร์ขนส่งทางรถระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ธุรกิจการขนส่งพวกอาเซียนการที่เป็นเชื้อเคมีการกับพูดแบบเอสเอ็กตรงนี้ก็คุมได้ครอบคลุมหมดครับก็เป็นผลบวกกับ SJWD ประกอบกับครึ่งปีหลังเนี่ย SJWD เขาก็มีที่จะตั้งกองหลีกขึ้นนะครับว่าเป็นใช้พื้นที่สินค้าคงคลังครับจากทางอัลฟาซึ่งเป็นJV แล้วแบบ SJWD กับตัว Origin เนี่ยมูลค่าการตั้งกองหลีกตัวนี้ประมาณ 4,000 ล้านบาทตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยในครึ่งปีหลังด้วยนะครับภาพโดยรวมเนี่ยกำไรปีนี้นะครับถ้าดูจากตัวเลขคอนเซนซัสเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 พันล้านบาทก็เพิ่มขึ้นจากปี66นะครับ 48% เยอะนี่ก็มองว่าเป็นหุ้นหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับที่ตัวกำไรยังมีการเติบโตสูงแล้วก็ราคาหุ้นยังขยับขึ้นได้ไม่เยอะราคานะครับถ้าดูราคาทางปัจจัยพื้นฐานนะครับจากคอนเซนซัสนี่ระหว่างราคาเป้าหมายที่19.60 บาทนะครับก็แนะนำซื้อในส่วนของตัวSJWD นะครับส่วนมุมแน่ของการเทรดดิ้งนะครับก็ดูแนวรับช่วงสั้นของ SJWD จะอยู่ที่15 บาทนะครับตรงนะครับที่ลงมาเทสแล้วก็ไม่หลุดเอาฟื้นตัวขึ้นมาได้ส่วนกรอบแนวต้านข้างบนเนี่ยดูอาจจะต้องดูแนวต้านแบบเดิมที่ 16.7 ก่อนนะครับถ้าขึ้นไปแล้วยังไม่ผ่านก็จะเป็นระดับการเทรดดิ้งในกรอบ15ถึง 16.7 นะครับถ้าพ้น 16.7 ขึ้นไม่ได้เนี่ยแนวโน้มระยะกลางจะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นครับค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะอาจารย์อีกตัวหนึ่งนะครับไปดูในส่วนของตัวสายเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมนิดหนึ่งนะครับในวันนี้หุ้นในกลุ่มโรงแรมหลายตัวก็ขึ้นมานะครับก็ดูไปที่โรงแรมขนาดกลางนะครับก็คือตัว SHR ก็ในส่วนของ SHR เนี่ยเราก็ประเมินว่ากำไรในช่วงไตรมาส1เนี่ยน่าจะเหมือนตัวดีเนื่องจากถ้าดูจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าขายไตรมาส1เนี่ยตัวเลขมันฟื้นตัวนะครับ 44% นะครับ year-on-year ก็คือ 9.3 ล้านคนนะครับแล้วถ้าไปดูทางนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางเข้าโรงแรมทางฝั่งมาเลเซียนะครับไตรมาส1เนี่ยมันก็ขยายตัว 15% year-on-year นะครับรวมถึงปลายไตรมาส1ต่อไตรมาส2เนี่ยก็จะเข้าสู่ทางฝั่งไฮซีซั่นของทางฝั่งแบบฝั่งยุโรปอันนี้ก็จะเป็นใจหนุนในส่วนของการอัตราการเข้าพักของ HSR ตัว HSR นะครับซึ่งทาง HSR เขาก็มีการปรับพอร์ตนะครับสัดส่วนพอร์ตของโรงงานตรงนี้มันก็ส่งผลให้ตัวรายได้นะครับต่อห้องต่อวันเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับก็ภาพโดยรวมครับผู้บริหารก็ประเมินกำไรปีนี้แบบโตประมาณ 15% นะครับตัว EBITDA margin นะครับน่าจะทำได้ที่ระดับ 26-30% แล้วก็งบในส่วนของงบลงทุนปีนี้วางไว้ที่ 1,000 ถึง 1.5,000 ล้านบาทครับก็ประเมินนะครับส่วนของในปีนี้น่าจะฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ระดับ240ล้านบาทก็ปรับตัวดีขึ้นจากปี66เนี่ย 170% ครับ year-on-year เขาบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ดูราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะรักกะเมื่อเทียบกับกลุ่มโรงแรมตัวอื่นเราก็แนะนำลูกในส่วนของ HSR
ราคาเป้าหมายนะครับถ้าดูจากคอนเดนซ์ก็ประเมินไว้ที่3.50 บาทนะครับในกลุ่มสองมุมการเทรดดิ้งนะครับช่วงสั้นก็เห็นว่าราคาพุ่งก็ยังอยู่ในโซนค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นแนวรับเนี่ยดูที่บริเวณ2.30 บาทนะครับส่วนเกาะต้านแรกนะจะมีแนวต้านที่2.52 บาทนะครับแล้วก็ถ้าคนไปได้แนวต้านถัดไปจะอยู่2.70 บาทถึง2.80 บาทนะครับก็ถ้ายืนแถว2.30 บาทได้ก็มีแกปเทรดดิ้งประมาณ40-50 สตางค์ค่ะเอสเอสอาร์ครับค่ะอาจารย์คราวนี้มาที่คำถามทางบ้านบ้างค่ะตัวแรกเป็น iTel ค่ะต้นทุนเขาอยู่ที่2.62 บาทขายก่อนหรือว่าถือต่อดีคะ iTel ITEL ใช่ค่ะนะครับต้นทุนอยู่ด้วยนะครับ2.62 บาทค่ะ2.62 นะครับก็ผมว่ารอนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าราคาหุ้นนี้เขาก็ปรับฐานมาแล้วนะครับพยายามจะรีบาวด์กลับนะครับถ้ามีจังหวะการดิดกลับนะครับมาประมาณสัก2.46 บาทถึง 2.50 บาทเนี่ยอาจจะลองตัดขายขาดทุนบางส่วนออกไปก่อนสักครึ่งนึงก็ได้นะครับก็รอจังหวะดิดกลับไปนิดนึงดีกว่าครับ4.6 ถึง 2.50 เนี่ยถ้ามีก็นะขายตัดขาดทุนออกไปบางส่วนก่อนค่ะแอดวานซ์ค่ะอาจารย์แอดวานซ์ขาหุ้นก็ได้ช่วงนี้จะถอยช่วงนี้จะถอยลงมาอืมมันแนวโน้มว่ายังเป็นภาพของการเนี่ยมันตัวราคาหุ้นมันก็ตรงนี้มันมีการหลุดตัวแนวโน้มขึ้นไปรอบนึงแล้วล่ะนะครับมันก็อยู่ระหว่างการปรับลงมาครับถ้าดูจากผลประกอบการโดยรวมก็ผมคิดว่ามันก็คงจะนิ่งๆคงจะไม่ได้มีอะไรหวือหวามากงั้นช่วงที่อ่อนตัวลงมาระดับตรงนี้ผมว่าน่าจะจับจังหวะพอจะจับจังหวะซื้อได้นะครับตอนนี้ก็ดูแนวรับช่วงสั้นที่เท่าลงมาทำโลเมื่อวันก่อนเนี่ยที่บริเวณ193 บาทตรงนี้นะครับแล้วถ้ามีจังหวะอ่อนตัวยิ่งถ้าอ่อนตัวลงมาใกล้ๆสัก190แบบผมว่าสนน่าสนใจนะครับในการเข้าไปกับไปเก็บซื้อเล่นรอบสักรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวอ่อนตัวลงมาจะครบ190-193ก็รอจังหวะซื้อนะครับถ้ายังไม่อ่อนตัวเด้งกลับขึ้นไปนะครับ204-205ก็ขายไปก่อนค่ะอาจารย์ PTTEP ค่ะ PTTEP นะครับนี่มาจากผันผวนต่างระดับน้ำมันนะครับก็กอดช่วงนั้น EP นะครับก็ดูแนวรับของเขาตรงนี้เลยนะครับ157.50 บาทเนี่ย157 บาทบวกลบนะครับก็คงต้องดูราคาน้ำมันกรอบด้วยนะครับถ้าดิบปรับด้านบนนี่ก็จะมีแนวต้าน112นะครับ113นะครับถึง164.50นะครับก็เก็งกำไรในกรอบนี้ไปก่อนนะครับโอเคค่ะตัว CBG ค่ะ CBG นะครับก็พื้นตัวปรับทำขึ้นมานะครับก็ฟื้นตัวได้แท่งของราคาเนี่ยการฟื้นตัวของราคาวันก่อนให้ที่ค่อนข้างดีเพราะมันมีแรงซื้อขึ้นมาชัดเจนครับแต่ก็ประกอบในส่วนของฐานเนี่ยก็ยังไม่ทำนิวโลลงไปนะครับพยายามลงไปเทสโลก็มีแรงซื้อขึ้นมาก็ประเมินว่าโมเมนตัมของราคา CBG ยังอยู่ในช่วงการดีดกลับของราคาอยู่นะครับก็แนวรับเนี่ย CBG เนี่ยตอนนี้ดูที่แนวรับโลเมื่อวานนี้นะครับ65อาจจะดูจุดเทรดดิ้งดูแนวรับประมาณสัก65 บาทค่ะแล้วก็กรอบแนวต้านเนี่ยขึ้นไปได้เนี่ยจะมีแนวต้านถ้ายืนแถวนี้ได้เนี่ยว่าลุ้นแนวต้านแถว70 บาทเนี่ย70 บาทต้นๆเนี่ยผมว่าเป็นไปได้นะครับ70-71 บาทก็ถ้ายืนแถว65 บาทได้ก็มีโอกาสที่น่าจะมีโอกาสอีกครับด้วยทดสอบแนวต้านแถว70 บาทได้ค่ะสิริค่ะอาจารย์สิรินะครับอันนี้ก็ยังเป็นภาพของมันเป็นภาพของการไซด์เวย์ครับในทิศทางกรอบหุ้นคงต้องเทรดตามกรอบไซด์เวย์ไปก่อนแนวรับของเขาตรงนี้อยู่ที่1.64 บาทนะครับแล้วก็กรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยช่วงสั้นๆอาจจะดูแนวต้าน164-174เนี่ยจะเทรดดูที่กรอบที่ก่อน
ค่ะอาจารย์ตัวสุดท้ายค่ะ Abigo High Tech ค่ะ AH นะครับค่ะก็ยังเป็นภาพของการปรับตัวลดลงมาแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ตลาดหุ้นกำลังอยู่ระหว่างหนาขาอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็ลงมาทดสอบว่าโลเดิมบริเวณนี้แล้วก็อย่างที่ป่าไม่หลุดนะครับมีการดีดกลับช่วงนี้ก็คงอยู่ลักษณะของการคอนเฟิร์มฐานอยู่นะครับก็อาจจะดูแนวรับช่วงสั้นๆเนี่ย ES เนี่ยจะดูแนวโลเดิมตรงนี้เลยไม่ได้ต้องดูแนวโลเดิมเนี่ย21บาทนะครับหรือว่าถ้าดูเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับจะดูจุดบริเวณแนวรับ21บาท90ตังค์อย่างเงี้ยนะครับถ้ามีอยู่ก็คงต้องถือแล้วครับแต่ว่าถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยก็คงดูแนวรับ2จุดเนี่ย 21.9 นะครับถึง21บาทบวกนิดแม้นะครับถ้ายืนได้ว่าย้อยสะสมด้านล่างค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ใช่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ